สวัสดีครับอยู่กับนาเบิร์ตจากซูมคาเมล่าเพื่อนๆมือใหม่หลายๆท่านหลังจากที่ทำการเลือกซื้อกล้องมาแล้วไม่ว่าจะเป็น APS-C เองก็ดีหรือ Full Frame เองก็ดีคำถามถัดไปที่มักจะเป็นคำถามกวนใจของใครหลายๆคนนั่นคือการเลือกใช้เลนคนใช้งานทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับผมก็จะเข้าใจว่าอ๋อเลนมันก็จะมีแบบว่าเป็นเลนฟิกนะหรือจะเป็นเลนซูมก็ดีอะไรประมาณนี้แต่ประเด็นในวันนี้นะเบิร์ตจะขอขมวดปมให้มันมีความแคบลงมานอกเหนือจากการที่เป็นเลนฟิกหรือเลนซูมนั่นก็คือเลนค่ายและเลนเติร์ดปาร์ตี้ซึ่งเลนค่ายในที่นี้นะเบิร์ตจะขอเกริ่นในส่งตัวค่ายโซนี่ก็แล้วกันมือใหม่หลายคนอาจจะแบบงงๆเลยว่าเฮ้ยนะเบิร์ตเลนเติร์ดปาร์ตี้มันคือเลนอะไรแล้วมันแตกต่างจากเลนค่ายตรงไหนมันมีอะไรที่เป็นพิเศษมากกว่าเลนค่ายหรือเปล่าราคาแพงไหมนะซึ่งตรงเนี้ยมันสร้างความงุนงงให้กับเพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆมือใหม่ไม่ต้องงงนั่นคือเว็บไซต์ของร้านกล้องสีชมพูมีแคตตาล็อกในส่วนตัวเลนทั้งเลนค่ายแล้วก็เลนเติร์ดปาร์ตี้ให้เพื่อนๆได้ทำการเลือกช็อปกันอย่างจุใจโดยที่เพื่อนๆสามารถที่จะใช้โค้ดส่วนลดเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของร้านกล้องสีชมพูโดยทุกๆออเดอร์ที่เพื่อนๆกดสั่งเข้ามาจะเป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับทีมงานของ Zoom Camera ในการผลิตคลิปในลักษณะแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีคลิปในลักษณะแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่าลืมอุดหนุนสินค้าจากร้านกล้องสีชมพูด้วยนะครับผมถ้าจะให้พูดแบบภาษาแบบง่ายๆบ้านๆเลยนั่นคือเลนจากค่ายอิสระเขามีมาตั้งแต่ยุคที่มีกล้อง DSLR แล้วก็ยุคที่เป็นกล้องฟิล์มแล้วนั่นเองซึ่งถ้ามองเฉพาะแค่ของทางโซนี่นะครับผมค่ายอิสระที่มีอิทธิพลในส่งตัวเลนเนี่ยหลักๆเลยก็จะมีในส่งตัวซิกมานะครับผมแล้วก็ตัวแทมรอนนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับหลายๆคนถ้าเป็นใหม่มาถึงตรงนี้ก็น่าจะร้องออกก็แล้วอ๋อเลนค่ายเฉลี่ยคืออย่างนี้อย่างนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งถ้าใครนะครับผมอยากรู้ว่าเฮ้ยเลนแทมรอนกับเลนซิกมานะมันมีเลนระยะไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมสามารถเข้าไปดูรีวิวที่ดาเบิร์ดได้รีวิวเอาไว้อยู่ในช่อง YouTube ของ Zoom Camera นะครับผมฟีเจอร์ของเลนค่ายนะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับผมมันก็จะมีในส่งตัวปุ่มคัสตอม FN วงแหวนปรับค่ารูรับแสงสวิตช์ในส่งตัว AF MF ก็จะมีให้ใช้งานด้วยเช่นกันเลนจากค่ายอิสระในช่วงแรกนะครับไม่สามารถที่จะทดแทนในฟีเจอร์เหล่านี้เหมือนกับเลนค่ายได้แต่ในปัจจุบันนะครับผมเลนค่ายอิสระหลายๆตัวนะครับผมก็มีการประยุกต์แล้วก็ปรับแต่งในส่วนนี้เพื่อที่จะตอบโจทย์แล้วก็ตอบสนองการใช้งานของยูเซอร์มากยิ่งขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่งตัววงแหวนปรับค่ารูรับแสงนะครับผมหรือจะเป็นในส่งตัวปุ่มคัสตอม FN ที่อยู่ตรงกระบอกเลนนั่นเองแต่ในส่งตัวสวิตช์ Iris Lock หรือในส่งตัว Power Zoom เนี่ยนะอาจจะยังไม่ค่อยปรากฏให้เห็นสักเท่าไหร่แต่ในอนาคตคาดการว่ามีมาเห็นอย่างแน่นอนถ้านับเฉพาะแค่ตรงส่วนนี้นะเลนค่ายมีภาษีที่ดีกว่าเลนเติร์ดปาร์ตี้แบบไม่ต้องสงสัยการรับประกันเลนโดยปกติแล้วแทบทุกค่ายนะครับผมส่วนมากจะรับประกันกันอยู่ที่1ปีแต่มันจะมีเงื่อนไขวารันตีพิเศษอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยถ้าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วคุณลงทะเบียนในช่วงทามมิ่งประมาณนี้ประมาณนี้นะคุณจะได้ขยาย extend ในส่วนของตัววารันตีออกไปอีกเช่นกันอย่างถ้าเป็นของ Sony ถ้าไปลงทะเบียนเพิ่มเติมในเว็บไซต์อาจจะได้เพิ่มเข้ามาอีกประมาณ3เดือนมันก็จะรวมเป็นอยู่ที่1ปีกับ3เดือนด้วยกันค่ายอิสระนะครับผมจะเป็นแทมรอนเองก็ดีหรือ Sigma เองก็ดีถ้าลงทะเบียนเพิ่มเติมในหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันจะขยายกรอบวารันตีจาก1ปีเป็น3ปีด้วยกันซึ่งถ้าเราลองเทียบดูนะ1ปีกับ3เดือนกับ3ปีอันนี้แหละความต่างที่ค่อนข้างชัดที่จะชัดเจนในแง่ของวารันตีของเลนเติร์ดปาร์ตี้แล้วก็ในเลนของเลนค่ายนั่นเองแต่ทีนี้นอกเหนือจากระยะประกันจากปกติที่ทางศูนย์เขามีให้นะครับผมทางร้านกล้องสีชมพูนะครับผมก็จะมีในส่งตัวประกันคงกระพัน
เพิ่มเติมให้นะครับผมแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าจำเป็นจะต้องซื้อนะครับผมไม่ใช่แบบว่าซื้อกล้องซื้อเลเสร็จปุ๊บแล้วแถมให้ไปเลยไม่ใช่นะครับผมเป็นการรับประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวประกันของศูนย์ตีบวกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอุ่นใจกันมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยซึ่งใครสนใจนะครับผมก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหน้าเว็บไซต์ของร้านกล้องสีชมพูปกติแล้วมันก็จะมีเลนที่แบบเป็นช่วงพิมพ์นิยมนะอย่างเช่นว่าเลน3กษัตริย์อย่าง16 35 24 70 70 200นะหรือจะเป็นพวกเลนฟิกระยะ3มันอย่างเช่น24 35 50 85เลนเทิร์ดปาร์ตี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีนะเขามีเหมือนกันเพียงแต่ว่าช่วงเลนที่เขาจะออกมาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างและอาจจะมีความแปลกใหม่มากกว่าเลนค่ายอยู่ในบางเลขอนุกรมอย่างเช่นของทางค่ายซิกมานะครับผมจะมีในส่งตัวระยะ65มิล F2 นะถ้าเราลองดูของเลนจากค่ายโซนี่ก็ยังไม่มีให้ใช้งานเช่นกันหรือของทางค่ายแทมรอนอย่างระยะยอดฮิตอย่างตัว 28-75 F2.8 หรือจะเป็นเลนระยะที่ไม่เคยมีปรากฏที่ไหนมาก่อนอย่างตัว 35-150 F2-2.8 ซึ่งระยะพวกนี้นะครับผมมันทำให้เลนเทิร์ดปาร์ตี้เนี่ยมันสร้างความแตกต่างให้กับเลนค่ายโดยเฉพาะในแง่ของความยืดหยุ่นแล้วก็การเลือกใช้งานเลนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะชินกับระยะที่แบบว่าเป็นเทียบเท่ากับ35มมนะหรือบางคนอาจจะชินกับการถ่าย VO แล้วแบบว่าอาจจะต้องหาเลนที่มีระยะเทียบเท่ากับงาน VO หรือเทียบเท่ากับช่วงซินิม่าอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งพอมาดูจากในลักษณะแบบนี้เนี่ยเลนเทิร์ดปาร์ตี้มันให้ความยืดหยุ่นแล้วก็ให้ความหลากหลายในการเลือกใช้งานเลนได้ดีกว่าเลนค่ายในปัจจุบันมันจะมีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอาจจะซีเรียสในการใช้งานในส่วนนี้นั่นคือการออปติไมซ์เลนทุกค่ายนะครับผมเขาก็จะมีการจูนแล้วก็การออปติไมซ์เจ้าไหนก็คือของเจ้านั้นนะครับผมไม่มีแบบว่าของเลนของฉันค่ายนี้ฉันจะจูนมาเผื่อค่ายนู้นไม่ใช่โอเคแหละว่าเลนจากค่ายเทิร์ดปาร์ตี้พวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซิกมาเองหรือจะเป็นของแทมรอนเองก็ดีมันออปติไมซ์มาเบื้องต้นแล้วก็จริงแต่บางอย่างมันอาจจะยังไม่ถูกการแก้ไขมาซึ่งถ้าจะให้เลนค่ายอิสระมีคุณภาพทัดเทียมกับเลนค่ายจะต้องมีการออกแบบพวกออปติกต่างๆซึ่งมันจะส่งผลทำให้เลนจากค่ายอิสระตรงนี้เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ทัดเทียมหรืออาจจะใหญ่กว่าเลนค่ายนั่นเองถ้าเป็นเลนค่ายเขาอาจจะใช้วิธีการที่แบบว่าลดออปติกในบางส่วนลงแล้วใช้วิธีการแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วยการใช้พวกซอฟต์แวร์ซึ่งจะใช้ในการฝังในส่วนตัวเลนคอลเลกชันไปที่ในตัวเลนโดยตรงนั่นเองกับการถ้าเป็นเลนเทิร์ดปาร์ตี้หรือเลนจากค่ายอิสระตรงนี้เนี่ยส่วนมากจะต้องรอการอัปเดตจากทางโปรแกรมเฉพาะทางอย่างเช่นพวก Camera Raw หรือในส่วนตัว Adobe Lightroom ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราจะมาเทียบในแง่ของ Optimize ในส่วนตัว Performance กับเลนค่ายเลนค่ายจะมีภาษีที่ดีกว่าแน่นอนครับเรื่องระบบโฟกัสเลนค่ายมักจะยืนหนึ่งแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากยูเซอร์มากกว่าเลนเทิร์ดปาร์ตี้ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่นาเบิร์ดได้ทำการรีวิวเลนเนี่ยนะมักจะโดนถามอยู่ประจำว่าเฮ้ยนาเบิร์ดถ้าเอาเลนจากค่ายนี้มาใช้บนกล้องโซนี่เนี่ยมันโฟกัสเร็วไหมโฟกัสช้าหรือเปล่าถ่าย VO เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมต้องบอกว่าเจอทุกรอบแต่นะครับผมนั่นเป็นชุดความคิดในอดีตนะเพราะในปัจจุบันนะเลนเทิร์ดปาร์ตี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาผลิตมาแล้วก็จะอยู่แค่นั้นนะครับผมเขาก็จะมีทีม R&D ที่มีการพัฒนาให้ขีดความสามารถเนี่ยมันมีความทัดเทียมแล้วก็ก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเทียบเคียงกับเลนค่ายไปแล้วนั่นเองแต่นะครับผมมันเป็นแค่บางรุ่นเท่านั้นจะเป็นเลนในส่งตัวระดับเกรดโปรขึ้นไปนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าจะให้พูดในแง่ของเรื่องการออปติไมซ์เองก็ดีหรือจะเป็นในเรื่องของตัวการโฟกัสเองก็ดีนะครับใครที่ซีเรียสนะครับผมนะเบิร์ดกล้าพูดเลยว่าคุณจิ้มไปที่เลนค่าเอาไว้ก่อนได้เลยนอกจากเรื่องโฟกัสแล้ว
อีกหนึ่งเรื่องที่มักจะโดนถามเป็นพิเศษทั้งในช่องทางของแชทเองก็ดีนะหรือจะในช่องทางเวลาที่นาเบิร์ดได้รีวิวเลนรุ่นต่างๆนั่นคือเรื่องคุณภาพอย่างเช่นว่าเลนระยะ35มิลของทางโซนี่เองนะของทางโซนี่ก็จะมีตั้งแต่3518 3514 GM นะหรือถ้าเป็นของค่ายอิสระก็จะมีของตัว351.4 Art อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วถ้าเราถ่ายแบบปกติแล้วทำการปิดชื่อเลนเอาไว้เหมือนเป็นในลักษณะของ Blind Test กล้าฟันธงเลยว่าบางคนถ่ายไม่ถูกและอีกหนึ่งเรื่องก็คือคาแรคเตอร์ของเลนอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละเลนที่มีการออกแบบที่มีความแตกต่างกันและต้องบอกเลยว่าไม่สามารถลอกเลียนแบบมันได้แบบ 100% สิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆคือเรื่องเฉดสีนะครับผมแล้วก็ในส่งตัวอัตลักษณ์ของโบเก้ที่จะได้จากเลนในแต่ละรุ่นบางรุ่นก็จะเป็นโบเก้แบบนวลๆโดยเฉพาะเลนในตระกูล GM ส่วนถ้าเรื่องเฉดสีนะครับผมแล้วก็เรื่องการถ่ายทอดดีเทลอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าทางค่ายซิกมาทำผลงานออกมาได้เป็นที่น่าประทับใจนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องการถ่ายทอดดีเทลสีสันคอนทราสต์ที่มีความจัดจ้านนะครับผมคุณได้ใช้บริการจากเลนจากค่ายซิกมาอย่างแน่นอนนะครับผมและแน่นอนว่าเราจะไม่พลาดพูดถึงเรื่องนี้นั่นคือเรื่องของตัวระดับราคาเลนค่ายถ้าเป็นเลนในเกรดทั่วๆไปนะครับราคามันก็ยังแบบว่าเข้าถึงได้ง่ายราคาแบบทั่วไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเลนในเกรดโปรขึ้นไปนะครับอย่างเช่นว่าเลนในระดับ G นะครับผมหรือเลนในระดับ G Master ระดับราคามันก็จะอัพตัวเองขึ้นไปอีกในสเต็ปหนึ่งเอาอย่างง่ายๆเลยนะครับคุณต้องมีอย่างน้อยๆ 40,000 เป็นอย่างน้อยคุณถึงจะได้เลน G หรือไม่ก็ 40,000 ปลายๆค่อนเลข5มันถึงจะได้เลนในระดับ GM ถ้าเลนจากค่ายอิสระอายุตัวอย่างง่ายๆนะครับผมอย่างของตัวแทมดอนแทมดอนเลนฮอตฮิตอย่างที่นาเบิร์ดได้บอกไปตอนต้นอย่างตัว 28-75 F2.8 คุณแค่กำตังแค่ 30,000 คุณก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะซึ่งตรงนี้ถ้าลองไปดูกับ 24-70 F2.8 GM คุณจะเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยว่าคุณซื้อแทมดอนได้ประมาณเลนหนึ่งกับอีกครึ่งเลนหรือแบบว่าซื้อเลนแทมดอนเสร็จปุ๊บคุณเหลือตังเอาไปซื้อเลนอื่นๆเพิ่มเติมได้หรือถ้าเรามองแบบภาพรวมถ้าเราเอาเลนแบบช่วง3กษัตริย์หรือเลนช่วงแบบพิมพ์นิยมมาวางเทียบกันแล้วเราเอาราคามาวางเทียบกันจะเห็นได้เลยว่าเลนค่ายที่เป็นในตระกูล GM จะมีราคาเบ็ดเสร็จที่สูงกว่าอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเราลองเทียบกับของซิกมาเองก็ดีหรือของทางค่ายแทมลอนเองก็ดีนะแต่อย่าลืมนะครับว่าเลนค่ายแน่นอนครับว่าพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์พวกออปติกต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จัดหนักจัดเต็มตามสไตล์เลนในเกรดโปรของเขาซึ่งแน่นอนว่าเลนจากค่ายฉลากก็ไม่หมายความว่าเขาไม่ดีนะเขาก็ดีในแบบของเขาเพียงแต่ว่าภาษีของการเป็นเลนค่ายมันมีภาษีที่ดีกว่าแต่ถ้าเราลองเทียบในแง่ของราคาต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราได้กลับมาthird party หรือเลนจากค่ายอิสระตรงนี้เนี่ยมันทำได้ดีกว่าในแง่ของระดับราคานั่นเองไม่ว่าจะเป็นเลนค่ายหรือเลนจากค่ายอิสระรู้แล้วแต่มีจุดแข็งของตัวเองไม่สามารถที่จะมาทดแทนกันได้แบบ 100% นะอย่าลืมนะครับว่าเลนของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะต่างก็มีเลนในเกรดทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็เลนในเกรดโปรครั้นจะเอาเลนในช่วงเดียวกันมาถ่ายทอดให้เหมือนกันต้องบอกเลยว่าเป็นไปได้ยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆพอใจกับ performance ที่จะได้ออกมาจากเลนรุ่นนั้นมากน้อยแค่ไหนด้วยนั่นเองประกอบกับว่าในการใช้งานจริงๆเนี่ยนะไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆเนี่ยต้องการไลฟ์สไตล์ในการใช้งานในลักษณะแบบไหนแบบการใช้งานทั่วๆไปหรือเป็นการใช้งานในระดับซีเรียสจะ third party หรือจะเป็นเลนค่ายนะครับผมคุณสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยคุณพอใจกับผลงานที่คุณถ่ายออกมาได้มากน้อยแค่ไหนอย่าลืมนะครับว่าต่อให้เป็นเลนระยะเดียวกัน
รุ่นเดียวกันแต่ถ่ายออกมามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะสุดท้ายมันอยู่ที่สกิลการใช้งานของแต่ละบุคคลด้วยนั่นเอง